อนิจจาวตสังขาราอุปปาทวยธรรมมิโนอุปัจจิตวานิรุชันติเตสังวุปะสมุสุขโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับ สังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขนี้คือรายการธรรมะรับอรุณข้พาพเจ้าพระมหาภัยบูร์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโซนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงสยัญมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นำข้อมูลที่ว่าสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงนี่ล่ะมาบอกเล่ากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็มันเที่ยงที่ไหนล่ะอีกตั้งหลายชั่วโมงแต่จะให้มันเวลาเที่ยงวันก็ตามมันก็ยังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ดีความที่เวลามันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัย ้ดยความที่มันเป็นอนัตตาสิ่งใดไมีอยู่สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วโดยความที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นมาความปรุงแต่งนั่นแหละคือสังขารสังขารไม่ว่าจะเป็นอะไรเดื๋วมาฟังจะยิ่งใหญ่จะเล็กจะเป็นของแข็งของเหลวกา๊าซจะเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นสิ่งที่อยู่ในทางกายทางวาจาหรือทางใจ จะมีในที่ไกลหรือที่ใกล้จะเป็นของตัวเราหรือของคนอื่นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของประณีตหรือของหยาบจะเป็นของเล็กหรือของใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงด้วยการที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะหาความเที่ยงในสิ่งนั้นไม่มี สิ่งในที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเราจะไปพึ่งไปยึดไปถือไปหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่ได้เลยเราจะมีปัญหาทันทีเราจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยอหาให้ตายนะก็ไม่เจอหามันักหมดป่ากล้วยคุณก็หาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่มี สาระแก่นสารจะมีได้อย่างไงในของที่ไม่มีสาระแก่นสารจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนได้ไงก็มันไม่เที่ยงจะหาความมั่นคงยั่งยืนได้ไงก็มันไม่มั่นคงมันไม่ยั่งยืนเอากันเต็มที่เลยนะเอากันเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาเรามีไม่ได้มากเวลาเรามีน้อยเวลาที่เรามีน้อยเนี่ยเราต้องรีบเข้าเนื้อหากันให้เต็มที่ สัปดาห์นี้ให้ท่านม้ฟังฟังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศน์ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีก็เป็นสุทัศนะถ้าโดยเขียนในรูปภาษาไทยนอนหนูก็ใส่การันเข้าไปก็เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราท่านลาให้ฟังซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ระหว่างต้นสาลากู่นอนสีห์เสีย,ยอยู่การนอนครั้งนั้นก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ลุกขึ้น นอนครั้งนี้นอนลงแล้วจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกขึ้นอีกนอนไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของพระราชาที่ได้รับการสถาพนาขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์พระเจ้ามหาสุทัศน,เาานเ์เป็นพระเจ้าจาักรพรรดนี้มีเมืองเป็นราชธานีชื่อว่ากุสาเวดี ซึ่งเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยทุกฝังซึ่งตลอดปัจจุบันไปดูที่เมืองกุสินาราในตอนนี้เน่ยนะต่อให้มันไม่ใช่อาจอาจจะเป็นที่ใดที่หนึ่งสักจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นที่อื่นนะต่อให้เป็นยังไงก็ตามในโลกนี้เรามีซักเมืองหนึ่งไหมที่ว่ามันจะมีซากหรือความอะไรที่มันจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่อลังการมีรั้วเจ็ดชั้น มีประสาทมีเรือนยอดอะไรอย่างที่ท่านลอยฟังในเรื่องนี้นี่ไม่มีอัานฟังไม่มีเลยเรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าท่านปราลบคาถาชายนายหนึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากสัปะซึ่งก็ยังอยู่ในกับนี้เท่าน,นั้นเองท่านผู้ฟังไม่ได้เลยไปอยู่ในกับคนก่อนอยู่ในกับนี้เองแต่จะพูดก็พูดก็คือไม่ไกลกันมากอยู่ไกล,กล เขถ้าใช้ในนี้นี่เขาก็ไปทําการหากินในปา่าหาเลี้ยงชีพไปเก็บของป่าบ้างอะไรบ้างมาในหมู่บ้านมีอู่ครั้งหนึ่งเขาก็เข้าป่าไปตามปกติแล้วก็ไปเจอพระรูปหนึ่งที่ท่านก็อยู่ตามราวปา่าเห็นท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเดินจงกรมอยู่โอ้ก็เลยมีจิตเลื่อมใสเข้าไปกราบมับมมับมม เห็นที่นั่งที่จงกรมของท่านก็เลยมีความคิดมีจิตเลื่อมใสว่าเราควรจะสร้างเป็นที่เป็นทางอะไรตรงนี้มันมันคงทาวรนตอนที่พระท่านไปบิณฑบาตขตาชายนายนี้นี่เขาก็เลยขนทพสัมภะอะไรต่างๆมาทั้งเสาไม้ทั้งดินเหนียวสำหรับที่จะก่อขึ้นเป็นกำแพงอะไรต่างๆสร้างเป็น บรราศาลาขึ้นมาชาบโบกฟ้าอะไรต่างๆด้วยดินเหนียวทําประตูทําที่นั่งเอาทรายอะไรต่างๆมาเกลีย่ยลงตรงทางชงครมพอพระภิกษุรูปนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าปปกสบักลับมาเนี่โอ้มีเรือนมีที่จงกลอะไรอย่างดีเห็นุบาสกคนนี้มาปุ๊บไหว้มับๆก็เลย,ยนิมนต์ให้ท่านขอให้ท่านใช้ ท่นกับพิจาบณว่าโอ้นี่มนสมควรแก่สมณะจะบ,บริโภคอยู่ก็จึงใช้บริโภคเสนาสนะที่กถาชายนายนี้เขาสร้างไว้ให้โอ้ชายคนนี้เขาก็แบบดีชจมากดีชจมากรับแล้วก็เลยนิมนต์ท่านตอบว่าเออนี่ถ้าท่านไม่ได้มีการไปรับนิมนต์ที่ไหนก็ขอให้ท่านมาที่บ้านผมเพื่อดีจะถวายอาหารการบริโภคอะไรต่างๆ ท่านก็ให้พรก้อนนี้ชายคนนี้เขาก็บำรุงพระเทรารูปนี้เนี่ยอยู่เป็นประจำต่อมาก็ได้ขุดสระขึ้นในบริเวณเรือนที่พักศาลาที่ตัวเองสร้างนั่นแหละขุดสระขึ้นใบหนึ่งสังเกตเห็นพวกสัตว์ป่าบางทีมก็เข้ามาในเขตนั้นลงไปในบ่อที่ตัวเองขุดขึ้นไว้น้ำขุ่นบ้าง หรือบางทีก็ามาเอาดินเหนียวที่ก่อขึ้นเป็นเรือนเอาไว้บ้างชายคนนี้เขาก็เลยไปล้อมรั้วน้ำอยู่ภายนอกด้านในก็ปลูกต้นตาลให้เหมือนเป็นแบบขายธรรมชาติเอาไว้ตรงบ่อที่ลงไปในน้ําก็ทําบันไดเอาไว้ให้ลงมันได้สะดวกสะดวกน้ําจะได้ไม่ขุ่นตรงบริเวณทางจงกรมที่ทรายถูกทําให้เลอะเทอะเปื้อน ใช่คุณนี่ก็กล้อมรั้วไว้ด้วยแล้วก็ปลูกเถาต้นตาลเอาไว้ด้วยในภายในรั้วนั้นแล้วก็ถวายอาหารปัจจัยสีโภชนาการบริโภคหยดน้ำกันไกลมีดตัดเล็บเข็มได้รองเท้าตุ่มน้ำร่มคบเพลิงไม้แค่หูโอ้บาทถลกบาดเมากรองน้าเร่งต่างที่สมณะควรจะบริโภคแก่พระเจระทั้งหมดเลยเนี่ พระพุทธเจ้าปรารบชายคนนี้ทุกฝัง่งถึงเล่าเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนี้ให้ฟังว่าชายคนนี้แหละที่ทําบุญกรรมกับพระรูปนี้ในสมัยของรพระพุธเจ้านามว่ากสัตด้วยจิตใจที่มีการสมรวมระวังด้วยจิตใจที่มีการคมบังคับใจด้วยการให้ทานนี้คือทานธรรมะ และสัญญมะจึงทำให้ชายคนนี้ในสมัยต่อมาได้ครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโดยมีราชธานีคือเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่คือคำเก่าของพระเจ้ามหาสุทันนะท่านเล่าให้ฟังซึ่งพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่ก็ไม่ใช่ใครหรอกท่านฟังเอ้ยก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละ เป็นโพธิษัตวทำกรรมข้อนี้ไว้ด้วยความสมรุมระวังด้วยการข่มบังคับใจจึงได้ครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยธรรมะสามข้อนี้เนี่ยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ไม่ใช่ครั้งเดียวนับเป็นร้อยร้อยครั้งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้นะเพราะว่าธรรมะประสาทนี่ ็ยังต้องอาศัยเท้าสกเกทวราชช่วยสร้างให้เนี่ยยังได้ด้วยบุญนี้คือทานธรรมสัญญมาเนี่ยยังได้เป็นเท้าสกเทวราชถึง36ครั้งเป็นเท้าสกเทวราช36ครั้งแล้วยังไม่พอยังไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีลักษณะตัวอย่างที่นำมาให้ฟังในสัปดาห์นี้คือเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศน์เนี่ย นับได้เป็นร้อยๆครั้งไม่ต้องพูดถึงความเป็นราชาตามธรรมดาทุกฝัง่งอย่างน้อยไปาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทุกฝัง่งในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่เห็นไม่ได้เจอไม่ได้มีจริงๆตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคยมีคนที่จะมามีตําแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิได้ที่ก็อาจจะเรียกกันว่า พระเจ้าจักรพรรดิแห่งประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยอันนี้คือเขาก็ตั้งชื่อให้มันสวยหรูเฉยๆไล่มาเลยตั้งแต่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศนนี่ก็ตามอาตนะที่บ้านในตอนสมัย้ายพุทธการได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งนั่นนะก็ไม่ได้ถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเพราะว่าไม่ได้มีรัตนเจ็ดประการเพรียงแต่อาศัย ด้วยวิธีการทางการทูต้วยวิธีการทางการทหารด้วยการใช้อาจยาและศาสตราจึงทำให้กรองความเป็นใหญ่แต่ถ้าคนที่เป็นพระเจ้าจากรพรรดจริงๆเนี่ยนะทานฟังความเป็นใหญ่ของเขานี่ไม่ได้ได้มาด้วยอาญยาหรือว่าศาสตราแต่ได้มาด้วยผลของบุญที่เกิดขึ้นโดยจะมีจากแก้ว รัตนเจตประการนี้จะเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิทุ่ฝังอย่างแรกนั้นคือจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยคือเป็นเหมือนกับบุญญาธิการแล้วก็มีเครื่องหมายคือกงจักรที่พร้อมด้วยกงคือตรงขอบๆที่เป็นล้อของเขาพร้อมด้วยกำคือตรงกลางแล้วก็ซี่ของล้อที่ออกไปนี่ มีความสวยงามวิจิตพิสดารมีสีสันน่าดูวัสดุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็โอ้เป็นเหมือนกับแก้วเหมือนกับรัตนะเหมือนเงินเหมือนทองเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความที่มีบุญญาณุภาพของพระเจ้าจักรพรรดินั้นพอจากแก้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปึง้งนี่โอ้หนี่แสดงว่าพระราชานั้นก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด เวลาที่พระราชาคือพระเจ้ามหาสุทัศนีสจะทำการทดสอบจักรแก้วนี่ก็เอาน้ําพรมไปที่จักรแก้วนี้แล้วก็บอกว่าเอจาจักรแก้วจงพิชิตให้ราบคาบให้เรียบร้อยการไปพิชิตของจักรแก้วนั้นก็คือบินใบเหาะไป,ไปด้วยกําลังฤิดเหอะใบนี้พระราชาก็ด้วยเหล่ากองพลช่างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้าด้วย ก็ตามไปพอไปในลักษณะที่ว่าไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปพอให้คนที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยมองเห็นว่าใครมาปกติเวลาที่พระราชายกทัพไปเมืองไหนก็ตามเนี่ยเมืองนั้นนี่เขาพอรู้ข่าวปุ๊บเขานี่ก็ต้องเตรียมการแบบถ้าไม่ชอบกันก็ต้องต่อสู้กันละปิดประตูเมืองบ้างเตรียมกองช่างกองมาไว้เพื่อที่จะต่อสู้บ้าง บ้านไหนเมืองไหนที่รักกันเขาก็เปิดประตูต้อนรับหวังกันมาที่เกลยียดกันเขาก็ปิดประตูตั้งค่ายสั่งกองทหารไว้เตรียมต่อสู้รบแต่พอพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จไปแบบนี้โดยการเหาะไปเนี่ยทุกคนนี่แบบว่าใส่ใจดูแบบโอ้ไม่เคยเห็นเลยดีจังเลยจิตใจเป็นแบบนั้นไปจิตใจเป็นแบบนั้นไปนี่ก็ไม่ได้ เตรียมพร้อมหรือว่าคิดจะมาต่อสู้ต่อก่อนโอ้อยากเห็นบุญญาธิการแบบนี้ที่ใจเนี่ยนุ่มอ่อนลงไปเลยไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้สู้รบหรือว่าจะเป็นปฏิปักษ์แต่ว่ามีความที่คล้อยตามกันไปเข้ากันไปนี่่นคือไม่ได้ใช้ศาสตรา์าไม่ได้ใช้อาญาเลยนะแต่ใช้บุญญาบารมีที่เกิดขึ้นจากการปรากฏของจักรแก้วนั้น พอเหาะขึ้นไปในทางตะวันออกก่อนพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในฝ่ายนั้นก็ยอมสวามิพักด้วยจิตใจนี้ก็มีความนุ่มนวลมีความเห็นตามกันไปรักใคร่กันดีกันไปพอพิชิตในทางตะวันออกเรียบร้อยแล้วจากแก้วนี่ก็เหาะขึ้นอีกรอยขึ้นอีกลงสู่มหาสมุทรทางตะวันออกนั่นแหละในไณะที่ลงไปเฉียดน้ําไปเนี่ย น้ำเนี่ก็สู้ขึ้นสู้ขึ้นเลยนะ,น,ะเเน้ําทะเลนี่ลงไปจนถึงก้นทะเลเนี่ยน้ำทะเลก็แทรกขึ้นแทรกขึ้นเราพวกกองทหารต่างๆเราเสนาบดีอะไรต่างๆน,นี่ที่เสด็จตามไปด้วยเนี่ยก็เห็นทรัพย์สมบัติที่อยู่ในทะเลนั้นก็รู้ว่าต้องมาเอาตรงนี้ต้องมาเก็บตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ฝังไว้สําหรับพระเจ้าจักรพรรดิในทางตะวันออกเสร็จแล้วก็หอกขึ้นมาทางทิศใต้ พิชิตทางทิศใต้ให้ราบคาบโดยไม่ได้ใช้อาจยาไม่ได้ใช้ศาสตราแล้วก็ลงทางใต้เหมือนเดิมเจอกลุ่มทรับสมสมบัติในทางตอนใต้ขึ้นมาทางตะวันตกขึ้นมาทางตะวันตกพิชิตให้ราบคาบเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้ใช้อาจยาใช้ศาสตรากดลงทางตะวันตกอีกเจอกลุ่มทรับอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือ มาทางเหนือพิชิตราบคาบเรียบร้อยแล้วลงไปทะเลตรงนั้นเจอกลุ่มซับเรตต่างๆแล้วก็กลับมาที่ราชธานีเดิมคือที่เมืองกุสาวดีนั้นเมืองกุสาวดีนี้ท่านัูงฟัวหลังการมากทีตามต้องเรื่องนี้นะพาพเจ้าก็จินตนาการไม่ได้เลยว่ามันโหจะอะไรจะขนาดนี้เป็นเมืองที่มีกำแพงเจ็ดชั้น กำแพงแต่ละชั้นละชั้นนี่ก็ทำด้วยวัสดุที่เลิศรู้อลังการมากทั้งทองเงินแก้วไพฑูนแก้วผลึกโกเมนบุตรราคำรัตนทุกอย่างมีประตูสี่ประตูเข้ามาจากทางแต่ละด้านทำด้วยทองบ้างเงินบ้างแก้วผลึกบ้างแต่ละประตูนี่ก็มีเสาตั้งเอาไว้อยู่เจ็ดเสาทำด้วยวัสดุอะไรที่มันจะ ดีที่สุดเลิศที่สุดสวยงามที่สุดแต่และประตูนี่ก็ยังมีแถวต้นตาลร้อมกันไปอีกเจ็ดแถวันนี้คือผลบุญน,นะท่านฟังที่เกิดขึ้นจากการที่คาชายนายนี้แหละไปสร้างทำรรที่อยู่ให้พระเทระด้วยอนิสงของทานการสำรวมระวังและการข่มบังคับใจนั้นทำให้ราชธานีที่เลิศรูอลังการเห็นป่าน,นี้เกิดขึ้นกับ พระเจ้ามหาสุทัศน์คนนี้ก็มาอาศัยอยู่ในเมืองนี้กันมากเลยไม่เคยที่จะเงียบเสียงมันยังกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะท่านฟังตอนกลางคืนนี่ก็ยังมีร้านอาหารโต้รุ่งอ่ะยังมีการประกาศรถก็ยังขับกันอยู่ขวักไข่ในบางถนนเส้นหนทางโอ้ไม่เคยเงียบเลยนี่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีคนอยู่มาก ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านนอกอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอบางเมืองเช่นสกลนครหรือจังหวัดน่านอย่างเงี้เป็นต้นเนี่ย,ห,ห,ห,ย,นนยหลังสามสี่ทุ่มไปนี่ถนนก็เงียบละในบางเมืองก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมืองที่มีคนอยู่มากเนี่ยจะมีเสียงมีอะไรต่างๆอยู่เต็มไปหมดถึงเปรียบเทียบกับมหานครของพวกยักษ์ชื่อว่าอารกะมันทาราชทีนี้ข้าพเจ้าก็เพิ่งเคยได้ยิน เป็นราชธานีของพวกยักษ์ที่จะมีพวกยักษ์อยู่กันหนาแน่นแน่นอนยักษ์นี้ก็มีท้าวเวสวุวรรณเป็นหัวหน้าเป็นพระราชาคุมอยู่ดูอยู่ทีนี้พอจากแก้วกลับมาปรฏิสถานที่พระราชวังภายในของกุษาวดีรราชธานีเนี่ยจากแก้วนี้ก็เรืองแสงได้ทุกฝังในตอนกลางคืนของคืนวันเพ็ญน,นี จะเหมือนกับมีพระจันทร์สองดวงเลยนะเพราะว่ามันจะตอนแสงได้เป็นมีผลึกเป็นกงของเขาเวลาโดนลมนี่ก็จะมีเสียงที่ไพเราะออกมาวิงว่งวิงว่งวิ่งออกมาโอ้น่ารื่นรมจริงๆแล้วนโยบายการบริหารงานปกครองบ้านเมืองที่พระเจ้ามหาสุทธธัศน์มอบไว้ให้กับพระราชาในทิศทางต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ย ก็คือสีหน้าทอนนั้นเองนผู้ฟังในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้จะมีโจรขโมยหรือว่าใครที่จะมาทําอันตรายกับแว่นแคว้งของพระองค์ได้เลยเพราะว่าด้วยการปกครองที่เป็นธรรมคือเป็นธรรมราชาดูแลบรหิหารจัดการให้ทั้งหมดไม่ว่าจะต้องถึงเนื้อและนกสัตว์ทั้งหลายเพีย,ยงได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยธรรมสมณพราหมณ์ก็ได้รับการอุปถัมภ์ ชาวบ้านชาวเมืองก็ได้รับการบริหารปกครองกันอย่างร่มเย็นด้วยจากแก้วนี้หนึ่งยังมีช้างแก้วแล้วก็มาแก้วด้วยเป็นข้อที่สองและข้อที่สามช้างแก้วนี้คือเป็นช้างเผือกดำหวัง,งมีอวัยวะที่เป็นความเป็นมงคลของช้างทุกอย่างทั้งงาทั้งหางทั้งมวงทั้งขามีลักษณะที่อย่างดีละ แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยทำฝั่งช้างตัวนี้เหาะได้คือในโรงช้างของพระราชาเนี่ยก็จะมีช้างอยู่หลายตัวอยู่ละแล้วพอด,ด้วยความที่มีจักแก้วปรากฏเป็นพระเจ้าจักรวรรดิแล้วช้างตระกูลอุโบสถตัวนี้ก็มาจากป่าเดินมาถึงเข้ามาเองเลยควานช้างเห็นแล้วโอ้โหมีลักษณะดีทุกอย่างเลยนำมาทูลบอกกล่าวกับพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้ว พระเจ้าหมาสุทัตน์มาชมดูก็โอ้น่าจะแม่ถ้าฝึกนิ้วก็จะดีเลยล่ะทันทีทันใด,น,ดนั่นเองท่งฝังเหล่าช้างในโรงช้างนี่ก็ร้องขึ้นช้างตระกูลอุโบสถตัวนี้ก็ร้องขึ้นเหมือนกันคือเหมือนสื่อสารกันปุ๊บแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าจะต้องทำอะไรเหมือนฝึกเสร็จเรียบร้อยเลยก็รู้วิธีการในการที่จะรับพระเจ้าักรพัรดิน้ข้นทรง ควันช้างคนงานต่างๆก็รีบประดับประดาตกแต่งช้างนี้ด้วยเครื่องทองด้วยลวดลายอะไรต่างๆของความเป็นช้างเขาก็พรมน้ําหอมให้ด้วยที่ทําจากไม้แก่นจันทร์พอทรงช้างนี้ไปช้างก็หอมไปเลยพอไปตรวจตราดินแดนที่มีขอบเขตจรวดมหาสมุทรทั้งสี่นี่กลับมายังรับประทานอาหารสวยพระกยาหารเช้าได้ทันเวลา รดเร็วป่านี้นะไม่ใช่แค่ช้างแก้วตระกูลอุโบสถยังมีม้าแก้วตระกูลวลาหกด้วยเป็นดัศวราชมีความรวดเร็วประดุดสายฟ้าฟาดตัวของเธอนนั้นเป็นมา้าขาวล้วนเส้นขนที่ปลอกคอนี่ที่เป็นพวงคอแผงคอมาเป็นสีดำแล้วก็มีริ์หาได้เหมือนกันปรากฏขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิด้วยบุญญาธิการของพระองค์เหมือนกัน ไปตรวจดูทั่วราชอาณาจักรทรงม้าไปนี่ตอนเช้าตื่นมาไปเลยกลับมาเรียบร้อยอยางสวยพระกระยานเช้าได้ทันเวลานี่คือช้างแก้วและมาแก้วเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิเป็นรัตนะสามอย่างยังมีแก้วมณีอีกตั้งฝังแก้วมณีนี่มีความสวยงามอย่างเพชร ที่เขาว่าเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่ามากที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งมากความแข็งของมันเนื้อของมันนี่ทําให้มีการสะท้อนแสงได้สูงเวลาสาดแสงก็มานจะวับ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 ,วบขึ้นมานลักษณะของมณีแก้วนี่ยิ่งกว่านั้นอีกมีแสงนิดเดียวมันสามารถที่จะสว่างโลกขึ้นได้เลยมีครั้งหนึ่งที่ทําการทดลองมันีแก้วนี้ โดยการเอาผูกไว้เป็นยอดธงของเหล่ากองผลทนังสีให้เคลื่อนทัพไปในราตรีเราะว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคิดว่าโอ้ oh, oh, พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่มีแสงเหมือนแสงสีขาวแสงสีทองสาดมาเอาระเตรียมการงานกันคิดว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแต่ที่ไหนได้นี่เป็นแสงของมณีแก้วเท่านั้นเองและนอกจากนี้ยังมีนางแก้วทุ่มัง นางแก้วนี้เป็นสตรีที่มีรูปงามมีผิวพรรณผุดผ่องมีความสวยงามมากมีความรักเคารพในพระเจ้าจักรพรรดินี้สุดๆไม่เคยจะคิดนอกใจคอยแต่จะเอาใจใส่ดูแลจะตอบสนองทำอย่างไรผิวพรรณของนางนี่ก็นุ่มนวลสดสวยจากผิวกายของนางในฤดูร้อนผิวนางก็เย็น จากผิวกายของนางในฤดูหนาวผิวนางก็อุ่นกลิ่นกายนั่นก็เหมือนกับกลิ่นจันทร์แล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นดอกบัวบานเนี่ยฟุ้งออกมาจากปากของนางอยู่เสมอความงามของนางเนี่ยโอ้เกินกว่ามนุษย์อื่นๆคือพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็มีนางสนมเยอะแต่คนที่สวยที่สุดเลยเนี่ยชื่อว่าสุภธทาเทวีก็คือนางแก้วคนนี้แล้วทีมงานที่จะมาบำรุงบำเรอพระเจ้าจักรพรรดินี่นะ ขาก็ไม่ได้จ,จะอิจฉาิษยากันทุกคนต่างก็มีใจให้พระเจ้าจักรพรรดิกันเต็มที่เลยโดยมีนางสุภตาเทวีในเป็นหัวหน้านอกจากนี้ยังมีก็ไดาบดีแก้วก็ไดาบดีแก้วนี้ก็คือคนที่จะดูแลเรื่องการคลังมีตาทิพย์ตรงฝังคนนี้มองเห็นทรัพย์ที่ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของมองไปในรู้เลยว่าคุณมีการยอกยอกภาษีหรือเปล่า ไม่จ่ายตามที่สมควรหรือไม่รู้ว่าช่องทางธรรม,มากินจะต้องทำตรงไหนตรงนี้มีทรัพย์ที่เก็บไว้หรือเปล่ามีใครเป็นเจ้าของรู้หมดด้วยตาทิพนี้ทำการจัดการบริหารเรื่องการคลังให้พระเจ้าจักรพรรดิส่วนเรื่องการปกครองบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของปรินายกแก้วเป็นข้อที่7ปรินายกแก้วนี่เป็นคนที่มีความฉลาดเฉียบแหลม รู้จักว่าคนนี้ให้ขึ้นโปรโมทให้ทำหน้าที่นี้จะดีคนนี้มาทำไม่ดีมันขี้เกียจเอาไปทำอย่างอื่นเขาจะมีปัญญาเฉียบแหลมในการที่จะรู้ว่าใครควรใครไม่ควรพระเจ้าจัก,กรพรรดิควรจะพูดจะตรัสแสดงสุนทรพจน์อย่างไรตอนนี้ควรจะไปได้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปรู้หมดเพราะด้วยความฉลาดพูดก็พูดก็ดคือ ก็คงจะมีตาที่เหมือนกันทงฝั่งในการที่จะให้เห็นจิตใจของข้าราชบริพารที่บริหารงานต่างๆว่าใครเป็นยังไงควรแกร่การงานแบบไหนแบบไหนเราก็ควรควาในการดูแลจัดการบ้านเมืองอะไรต่างๆให้ทำให้บ้านเมืองนั้นทงฝั่งมีความร่มเย็นด้วยนโยบาย5ข้อคือศีลห้านี่แหละเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องร้องๆต่อๆลงไป ในความที่เป็นคนฉลาดรู้จักใช้คนทำไมนโยบายที่ดำเนินไปนั้นมันไปได้คือมันก็เรื่องคนนี่แหละต้องฟังปัญหาต่างๆถ้าคนมันมีกิเลสมากต่อให้ในโยบายดีขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่เวิร์กทำไปก็ไม่ได้แต่ถ้าคนเรามีกิเลสน้อยลงนโยบายจะมีช่องโหว่มีความผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าไมไ่ทำให้เกิดปัญหาได้ เพราะปัญหามันอยู่ที่กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่นโยบายพอรู้จักใช้คนว่าคนนี้ควรทำงานอย่างนี้ด้วยบุญญาบรมีของพระเจ้าจักรพรรดิจิตใจมีความนุ่มนวลกิเลสมันไม่ฟุ้งขึ้นมากนะฟังพอกิเลสไม่ฟุ้งขึ้นมากการจัดการเรื่องต่างก็เป็นไปได้ดีและพระเจ้าจักรพรรดนี้ต้องฟังยังมีฤทธิ์อีกสี่อย่างหนึ่งในอย่างนั้นก็คือความที่ประชาชนเนี่ย มีความรักใกล้พอใจพระเจ้าจักรพรรดนี้มากประชาชนนีรักมากเลยรักพอๆพอก,กันกับยิ่งเหมือนกับของในหลวงของเรานี้แหล,ละล่ะที่ประชาชนรักมากแต่ไม่ใช่แค่ประชาชนพอใจเท่านั้นยังมีรูปงามมีผิวพรรณผุดพองมีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมีธาตุในกายเนี่ยสม่ำเสมอ นื่องด้วยความที่ท่านในกายสม่ำเสมอเนี่ยเราจึัง,งตอนที่พระเจ้าจักรพรรดินีจะสวรรคตเนี่ยก็ไม่ได้มีความเจ็บป่วยอะไรนะนอนนอนไปแล้วก็หลับแล้วก็ไปเลยวันสุดท้ายนี่ก็ยังแข็งแรงพูดได้ไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บอะไรไม่ได้จะมาปวดแขนปวดหลังปวดขามีโรคในท้องไม่เป็นนะเพราะว่าด,ด้วยความที่มีธาตุไฟสม่ำเสมอ แล้วก็เป็นธรรมดาของคนในสมัยนั้นด้วยท่านฟังที่เขาจะแบบไม่มีโรคภยครรัยไข้เจ็บมากอย่างมากก็อาการหิวอาการปวดปสวัสสาวะปวดอุจจาระที่เป็นโรคของคนที่เป็นไปในสมัยนั้นสมัยนั้นนี่ก็คือสมัยของคนที่มีอายุยืนมากประมาณ80,000ปีคือจะมีสมัยที่คนในอายุยืนท่านฟังเป็นช่วงต้นๆของกลับ พระจ้ามหาสุทัศน์เนี่ยครองความเป็นพระราชาอยู่นานคือถ้าในชีวิตของพระองค์เนี่ยแบ่งเป็นสี่ช่วงช่วงแรกนี่ก็คือยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กก็เล่นเรียนหนังสืออะไรต่างๆพอโตขึ้นมาหน่อยก็ครองความเป็นอุปราชาความเป็นอุปราชเนี่ยก็หมายความว่าพอบิดาพระราบิดาของตนเองเนี่ย,เ,ยเป็นพระราชา ก็จะมีค่านิยมตั้งให้ลูกนั้นเป็นอุปราชหรือเป็นเสนาบาดีที่จะคอยดูแลกิจการงานต่างๆเหมือนกับบริวารง่ายๆคือฝึกงานไว้เตรียมที่จะขึ้นเป็นพระราชาเป็นอุปราชนี่ก็คือช่วงในช่วงที่สองอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างรู้จักเรียนรู้รู้จักคนนั่นนี่พอสุดท้ายพระราชบิดาอาจจะสละราชสมบัติหรือว่าสมรตไป มกุฎราชกุมารนั้นก็จะขึ้นครองราชแทนนี่ก็ในสมัยที่สาจังหวัดที่ขึ้นครองราชนั้นก็รักษาศีลแปด้วยขึ้นสู่ประสาทนุ่งขาวหมดทุกอย่างก็มีจักแก้วปรากฏขึ้นความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จึงมีมาตั้งแต่บัดน,นั้นชื่อว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์ปกครองแผ่นดินมีขอบเขตอยู่ที่มหาสมุทรทั้งสีด้าน โดยไม่ใช่อาญาไม่ใช่สาตราใช้การปกครองรโดยธรรมมีแก้วเจ็ดประการและริ์สีอย่างในเมืองกุสาวดีนี้ดินแดนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าจักรพรรดินีก็ดูแลมีครั้งหนึ่งก็มีความดำหรี่ยวเออไอตรงแถวต้นตาลที่เป็นเจ็ดชั้นตรงประตูทั้งสีทิศเนี่ยเราน่าจะสร้างสะรโบกกรณีขึ้นนะ เีว่ให้คนที่ไปไปมามาเนี่ยเขาได้พักได้ดื่มน้ําได้เออบรรเทาความคลายอะไรต่างๆก็จึงจัดให้สร้างสะโบกกรณีก็คือกุดสะน้ำนั่นแหละห่างกันชั่วหนึ่งรนูในบริเวณแถวต้นตาน,นั้นทําเวทีไว้สําหรับให้มีการแสดงบ้างให้มีการนั่งพักบ้างขุดสะลงไปแล้วม,มันก็ต้องมีทางขึ้นทางลง บันไดที่ลงไปเนี่ยอิฐแต่ละก้อนเนี่ยก็หืมทำจากวัสดุที่เลิศรูรังการเงินทองแก้วไยทุนต่างๆยังปลูกดอกไม้เป็นดอกบัวไว้ในสระเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงดอกบัวหลวงดอกบัวขาวเพราะว่ามันจะบานในทุกระดูจยมีคนที่เจอเชิญให้มาอาบน้ำดูแลทำความสะอาดสระขึ้นมาแล้วอาบเรียบร้อยแล้ว ยังตั้งโรงทานเอาไว้ตั้งแจกอาหารแจกข้าวแจกผ้าแจกน้ำต้องการอะไรมาจัดหา,า้ดูแลประชาชนดูแลหมู่คนที่ทั้งเข้าและออกในราชธานีกุสาวดีนี้อย่างดีเลยนี่คือแบบเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะมีผู้คนเกลื่อนกลนยังมีข้าวคว้าวอะไรต่างๆเต็มที่เลยดูแลอย่างดี ทำดีขนาดนี้ต้หวังก็ชนะใจประชาชนแน่ประชาชนนี่ก็รักมากประชาชนทั้งหลายก็ชักชวนกันละทีนี้จากเมืองนั้นเมืองนี้นีนน่โอ้ยพระเจ้าจักรพรรดินดีดีกับเรามากเหลือเกินเองนงี้เราก็ทําอะไรมาถวายพระราชาของเราบ้างก็แล้วกันจึงรวบรวม,รวม,รวมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยจะมาทูลถวายแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์โอ้ยผู้ฟังเอ้ยพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่มีทรัพย์มาก ทรัพย์สินที่ฝังไว้ในทะเลอยู่ทั้งสี่มุมอย่างที่อยู่ในเมืองกุสาวดีตามหัวมุมนั้นมุมนี้มีเยอะแยะท่านก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันที่ขนมาแบกมากเนี่ถือว่าเป็นการบูชาแล้วเอาท่านเก็บทรัพย์ของท่านเอาไว้แล้วก็นำทรัพย์ของเราเพิ่มเติมไปด้วยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนที่เราก็บูชาท่านด้วยพวกนี้ก็ไม่รู้จะขัดยังไงลเพราะว่า ก็ให้แถมเพิ่มอ,อีกของก็ไม่รับจะเอากลับบ้านก็นเดี๋ยวถูกพวกคนที่บ้านเขาว่าเอาเอาเงี้กครับเราเอาทรัพย์ของเราหมดเนี่ยสร้างเป็นนิเวศถาวายพระเจ้าจกักรดิดีกว่ามีความคิดว่างี้นี่จึงเป็นที่มาของธรรมประสาทท่มนูฟังธรรมประสาทธรรมประสาทเนี่ยเกิดขึ้นด้วยกําลังของวิสุกรรมเทพ หรือบางทีก็เรียกชื่อว่าวิศวกรรมเทพหรือวิศณุกรรมเทพได้ทั้งนั้นเทพองค์นี้ก็ได้รับบัญชามาจากท้าวสักกะว่าให้มาสร้างปราสาทให้กับพระเจ้าจากักรพรรดิคนผู้นี้จะมาสร้างที่พักมันไม่เพียงพอหรอกให้เราทําให้ปราสาทที่สร้างให้นี่ตำฝั่งโอ้โหเลือรู้อลังการขนาดนี้ก็ใหญ่มากเป็นหลายๆกิโลเมตรในบ้านเนี่ยนะ ก็กปูวไว้ไม้แผ่นกระดานนี่ก็ทําจากทองทําจากเงินทําจากแก้วผลึกแก้วไปตุ้นอะไรต่างๆขนาดใหญ่ถึงนหนว่ามีเสา84,000ต้นนี่คิดดูแล้วกันบ้านของเราหลังหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยอย่างคนตามบ้านนอกนี่ก็อาจจะมีเสา15ต้นหรือ18ต้นอันนี้ก็ถือว่ารูล้ละอยู่ในเมืองคุณอยู่คอนโดคุณอยู่ตึกแถวอาจจะมีเสา แค่9ต้น12ต้นคนที่เป็นเศรษฐีหน่อยอาจจะมีมากกว่านั้นเป็นวังเป็นอะไรนี่มี84,000ต้นแล้วในเสาแต่ละต้นละต้นเนี่ยเขาก็ทำมุกเอาไว้ทำเรือนยอดเอาไว้เหมือนกับในตามบ้านของเราเนี่ยจะมีมุมนั้นซอกนี้หน้ามุกตรงนี้เอาสามารถที่จะตั้งที่นั่งตั้งบันลังเอาไว้ได้ก็มีบันลังที่คู่กันกันกบยอดแต่ละยอดแต่เรือนแต่ละมุก ในจุดนั้นจุดนั้นของธรรมประสาทนี้อิฐที่ก่อขึ้นนี่ก็เป็นอิฐที่ทาจากทองจากเงินมีบันไดมีประตูประตูใหญ่อันหนึ่งที่เป็นทางเข้าหลักนี่ก็ประดับด้วยเครื่องทรงเครื่องอะไรที่มันจะดีเลิศงดงามทุกอย่างมีเวทีตั้งเอาไว้มีต้นตาลน,นี่โดยรอบที่เขาปลูกทําต้นตาลเอาไว้เนีนะทุกฝั่งบอกวา่า เวลาโดนลมแล้วมันก็จะมีเสียงงิ้งงิ้งง,ง้งออกมาโอ้น่ารื่นรมมากนี่แบบพูดให้ฟังทั้งตอนนี้ทั้งฟังม่ได้เรื่องที่น่ารื่นรมเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองกุสินาราทั้งฟังเป็นราชธานีเดิมชื่อว่ากุสาวดีมีคายที่เป็นกระดิ่งอยู่สองชั้นมีสะบกกรณีไว้ด้วยมีทางขึ้นทางลงโอ้อย่างดี มีต้นตาลเจ็ดแถวเรียงโดยรอบคือเป็นธรรมประสาทที่สร้างมาขึ้นโดยวิสุกรรมเทพตามบัญชาของเท้าสกเทวราชไม่ได้ต้องเบียดเบียนไพรพลคนต้องย้ายที่อยู่แต่ว่าเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ด้วยนุภาพของเทวดาเป็นผลกรรมของพระเจ้ามาหาสุธานนิจากตอนที่ไปอุปตักุปถัมภ์พระภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ในราบา ในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสป,ปะให้การนําเนินมาถึงตรงนี้ทําฝัง่งนี้คือเข้าสู่สมัยที่สแล้วสมัยแรกนะเป็นเด็กใช่ไหมสมัยที่สองเป็นอุปราชสมัยที่สามเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอได้ธรรมประสาทตึ้มทเนียทําฟังเลยก็เริ่มเข้าสู่สมัยที่4คือสมัยที่เริ่มประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ของพระเจ้ามหาสุทันนี้ไม่ได้ออกบวช ในเรื่องราวที่ท่านฝ่าจะเคยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจัก,กรวัตติสูตรอคัญยสูตรที่มีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยไล่ฟังถึงข้อปฏิบัติของเรล่าพระราชาที่สืบทอดต่อต่ๆกันมาว่า,อาพอขึ้นครองราชแล้วพอจะแก้วเคลื่อนจากฐานก็ถือว่าจะต้องสละราชสมบัติออกบวชแล้วนี่ตัวในสมัยนั้นพระเจ้าจักรพรรดิคือพระเจ้ามหาสุทัศนี ไม่ได้มีการเคลื่อนจากฐานของจากแก้วจากแก้วเนี่ยมันยม่นคงอยู่ตลอดมั่นคงอยู่ตลอดจะไม่เคลื่อนจากฐานแล้วฉันจะสละราชสมบัติได้ไงมันจะมีปัญหากับไพร่พลอะไรต่างๆเอาก็ประพฤติพรหมจรรย์นในความที่เป็นเครื่องหนดนี่แหละประดุยอาศัยธรรมประสาทบอกลาขาดกับความคิดในทางกรรมความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเริ่มประพฤติพรหมจรรย์แล้ว อาการที่ชื่อว่าธรมรมประสาทเนี่ยตั้งชื่อไว้ให้หมายเลยว่าชานอาคารคืออาการที่เป็นฌานที่แบบให้ฌานเกิดอกุศลธรรมยุอยู่ที่นี่ห้ามเข้าไม่ว่าจะเป็นความคิดในทางการความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนหยุดกลับอยู่จากที่นี้ห้ามเข้าจากนี้ไปเลยจุดนี้ไปไม่ได้ you shall not pass เพราะเปล่งวาจายอย่างนี้แล้วเข้าไปในชานาคารคือเรือนยอดหลังหลักในธรมรมประสาทนี้นะก็เข้าสมาธิเราทำ่ังได้ชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสแผ่เมตตาไปทั่วเลยแผ่เมตตาไปทั่วแผ่เมตตาไปทั้งทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างไม่ใช่แค่เมตตายู่รวมถึงกรุณา มุติตาและอุเบกขาด้วยในความที่พระองค์พอเข้าสู่ในสมัยที่สี่คือมาตอนท้ายของการปกครองแล้วเนี่ยเป็นผู้ประพฤติประจำใ์นในความที่เป็นเครือขัดครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่เนี่ข้าราชจริพานด์ดูฟัง,งของคนช่างของคนมากของคนรถคนเดินเท้านี่เขาก็ต้องมารายงานตัวกันอยู่เสมอเสมอคือเหมือนก็มีการตรวจแถว กองรบตรวจกำลังพลมารายงานตัวกันอยู่เรื่อยพอช้างหรือม้าหรือคนไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีเสียงวุ่นวายมีเสียงตรงนั่นตรงอะไรต่างๆแล้วคนที่เขาจะปฏิบัติธรรมจะทําจิตให้สงบเสียงนี่บางทีก็เป็นเสียงนน้นาพระเจ้ามหาสุทนันนิก็ด้วยความกินที่ว่าถ้าจะให้ เลิกในการที่จะมาต้องมาดูแลปกครองกันพวกนี้ก็จะไม่มีที่พึ่งจะสูญเสียข้อวัดแต่ว่าจะจะให้มาถีมาบ่อยก็จะรำคาญด้วยเสียงเอางนี้ก็แล้วกันให้มาทุกๆร้อยปีไม่ต้องมาทั้งเช้าและเย็นเอาร้อยปีออกครั้งเดียวเปล่ากลุ่มนี้แบ่งเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งเอาร้อยปีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาร้อยปีหนึ่งเพราะว่าสมัยนั้นคนอายุ8ปดหมปีเนี่ยผู้หญิงก็อายุ ห้ารอปีถึงค่อยมีลูกเนี่ยนะทุกร้อยปีก็มาค่อยเข้าเฝ้ากันอย่างนี้ก็แล้วกันช่วงที่เหลือนี่ก็จะทำจิตให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุริตาและกูเบคาชาญหนึ่งชานสองชานสามชานสเป็นมาอย่างน้อยแบบนี้นะฟัง7ปีเป็นมาอย่างน้อย7ปีคือสัดส่วนเรื่องของเวลาเนี่ยในพระสูตรนี้เขก็ไม่ได้พูดตรัสไว้นะ แต่ถ้าเราจะมาฟังเรื่องราวในที่อื่นที่นั้นที่นี้ก็จะมีตัวเลขอะไรที่ปรากฏอยู่บ้างในอัตคาถาอธิบายถึงถ้าแบ่งเป็นสี่ช่วงก็จํานวนที่มากกว่า7ปีแน่แต่ว่าในช่วงเวลาที่ทําอยู่จริงๆเนี่ยอยาจจะมีช่วงที่หยุดบ้างช่วงที่ทําบ้างช่วงที่ทําจริงๆเลยเนี่ยนับรวมได้7ปีอันนี้คือสมมติเรานะคาดการเอาจากเรื่องราวต่างๆในตอนสุดท้ายท้ายสุด ในวันที่พระเจ้ามหาสุทัานิจสุวรรณกนี้เพราะว่าในช่วงที่ประพฤติพรหมชนในสมัยท้ายวาระสมัยที่สี่ของพระเจ้ามหาสุทัศนิแน่นอนว่าก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเพศละนางแก้วนี้ก็ไม่ได้มาที่ธรมรมประสาทนี้เลยนะเพราะว่าเป็นเหมือนกับสถานที่ระงโหฐถานที่เฉพาะของพระราชาในการที่จะประพฤติปฏิบัติพรหมชนแต่ในวันนั้นเนี่ยมีเทวดาที่เขา มาส่งข่าวมาดนใจนางแก้วนี้ว่าเออให้ให้ไปหาพระเจ้าจักรพรรดิสัตย์เพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วไป็วันที่ท่านจะสวรรคตซึ่งคนในสมัยนั้นท่านฟังก็ไม่ได้มีโรภคภัยไข้เจ็บอะไรนะอย่างที่ว่าว่าก็จะมีแค่หิวน้ําหิวข้าวปวดปัสสาวะปวุจจระเท่านี้ล่ละพอมีเทวดามาดลใจนางแก้วนางสุปตาเทวีเนี่ย ก็เลยแต่งตัวกันรวบรวมนางเรานางสนมทั้งหมดเอาไปเราไปหาพระเจ้าจากักรพรรดิกันเถอะไม่ได้เฝ้ามานานแล้วแต่งด้วยสีเหลืองเต็มที่เลยเพราะว่าคิดว่าพระเจ้าจากักรพรรดิจะชอบสีนี้แต่งสีนี้ไปเสร็จเรียบร้อยไปขอเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิห้ามเลยอย่บเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวไปที่สวนตรงนั้นเพราะว่าที่นี่เป็นเหมือนกับสถานที่ที่จะเป็นชานอาคารไม่ให้ความคิดในทางการปยาบาทหรือเบียดเบียนเข้ามา ไปรอกันอยู่ข้างนอกระหว่างต้นตาลกู้นอนสีห์สยาอยู่นี่คือพระเจ้ามาหาสุทัศนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันส่วนนคตแล้วจะเป็นวันสุดท้ายละพระนางนี่ก็คิดว่าโอ้ผิวพรรณผ่องใสามากเลยวันนี้นี่จะเป็นวันสุดท้ายตัวเนี่ยแต่ด้วยความที่คิดถึงดูบ่างด้วยความที่แบบว่าจะให้แบบ อยากอยู่ต่อจนปธิบัติสี่ต่ออย่าเพิ่งรีบไปก็จึงกล่าววาจาที่น่ารักน่าฟังน้งฟังโดยการให้มีความพอใจมีความรักใคร่มีความปรารถนาในความที่จะอยู่ต่ออยู่ต่อกั็อะไรราชธานีนี่ดูสิกุสาวดีเหล่าปราสาทบ้านเมืองรถกองพลช้างมา้านางสนมเหล่ากษัตริย์ที่เป็นเมืองออก ทรัพย์สินสมบัติอาหารอะไรต่างๆเต็มพืชเลยนะเหล่านี้เป็นของพระองนะพอใจเธอดีจะเอาอะไรเดี๋ยวจะจัดให้ทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานดำฝังนี่คือลักษณะของนางแก้วอยู่แล้วคนเราเนี่นะยน้ำฝังเวลากินอาหารเนี่ยถ้ามันอร่อยมากมันแซบหลายเนี่ยกินเข้าไปเยอะเกินเหตุมันยังเมาอาหารได้นะ มีคนก็อธิบายถึงโสนาเศรษฐีบุตรคือท่านพระโสนานั่นแหละตอนก่อนการบวชนี่พ่อนี่ย,อยเอาถาดทองคำมูลค่า 200, สองแสนใส่อาหารให้กินตอนเป็นครวาวดอยู่นี่ไม่ต้องเดินพื้นเท้านี่ไม่ติดดินมีคนขึ้นที่เท้าขึ้นที่มือโอ้อะไรจะร่ำรวยอะไรจะอยู่สบายขนาดนี้ กินข้าวในถาดทองคำราคาส0 0 0 0นคที่เมาพัดอึดอัดในอาหารที่กินนั้นเพราะว่าความเมาในการบริโภคพระชาามหาสุทัศน์ไม่ต้องการเมาแบบนั้นหรือเป่คิดดูเรือนยอด8 4 0 0 0หลังเนี่ยใช้ก็ใช้อยู่หลังเดียวนั่นแหละมา8 4 0 0 0นตัวจริงๆใช้ก็ใช้แค่เวลา6ตัวเดียวเท่านั้นแหละ ช้าง8ปดหมื่นสี่พันเชือกใช้ก็ใช้แค่ช้างอุโบสถเชือกเดียวนั่นละ่ะอาหารมีตั้ง8ปดหมืนสี่พันถาดกินก็กินจานเดียวทนั้นละ่ะสองจานอย่างมากหม้อดเดียวว่ากันนะมีนางสนมอะไรซีเยอะแยะยคนที่จะมาทําให้พอใจก็มีนางสุภัทาเทวีคนเดียวเท่านั้นละเลดะนมดาษัตริย์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในการปกครองคนที่จะ ทำได้ดีถูกใจเหมาะสมกับบารมีก็มีปริเนายกแก้วคนเดียวเท่านั้นละมีอย่างเดียวใช้ก็ใช้แค่แค่อย่างเดียวเอาต่อให้อย่างเดียวที่ใช้อยู่นั่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่เปรียบเทียบกับมานะบางคนในกระเป๋าตัวเองนี่มีโทรศัพท์มือถือทั้งสามเครื่องบางคนมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำอ่ะแต่จะมีกี่เครื่องก็ตามเนี่ยใช้จริงๆหลักๆก็เครื่องเดียวเท่านั้นล่ละบ้านเราคุณมีกี่หลัง ุณมีต่างจังหวัดหลังหนึ่งมีในเมืองหลวงหลังหนึ่งุณมีต่างประเทศอีกหลังหนึ่งเอ้าแต่เวลาคุณอยู่ก็อยู่ได้ทีละหลังเท่านั้นล่ะรถคุณมีกี่คันบางคนมีห้าคันบางคนมีหกคันเวลาขับไปไหนมาไหนนี่ก็ขับได้ทีละคันเท่านั้นล่ะต่อให้มีคนขับให้นั่งก็นั่งได้ทีละคันเท่านั้นล่ะรองเท้าคุณมีกี่คู่กระเป๋าุณมีกี่ใบกระเป๋ามีตั้งร้อยใบบางคนรองเท้ามีตั้งสองร้อยคู่ แต่เวลาใส่มันจะไปใส่งไงเท้าเราอันเดียวจะไปใส่รองเท้าหลายคู่ก็ใส่ได้ทีละคู่ถือกระเป๋าได้ทีละใบก็เท่านั้นละ่ะเอาแค่ว่าแม้แต่อย่างเดียวที่เราใช้แม้แต่อย่างเดียวที่เราเสพถ้าเพูดว่าเราทําความอาลัยทําความเพลิดเพลินพอใจในตอนที่เราจะตายเนี่ยนะถือว่าเมานะมันได้ก็ติเตียนนะ มันจะไม่พ้นจากทุกนะมันจะกลายไปเป็นอะไรที่จะมาเฝ้าทรัพย์จุดนั้นอยู่นะพระเจ้ามหาสุดท้ายรู้ความข้อนี้ทุกฝั่อ,อชีวิตของเราก็จะไม่ได้เป็นอยู่ไปตลอดนางไมเหสีนี่ทุนปราศัยเป็นที่โปรดปรานแต่พอถึงวาระสุดท้ายนางก็จะต้องกล่าวคำนี้แหละที่ว่าอย่ามาอะไรนะให้ละทิ้งนะให้อย่าไปนึกถึง ออทำไมตอนแรกพูดมาตลอดว่าให้นึกถึงนึกถึงแต่ตอนสุดท้ายบอกอย่านึกถึงโอ้ยทำใจยากนะทอมฝังทำใจยากสุดท้ายกล่าววาจาที่ไม่ไม่น่าพอใจเความตายจะพลัดพรากกันแล้วอะทามฝังคุณจะทำอะไรได้เอาทักษะศึกยกมาสิยังมีกองพลจ้างกองพลมายังไปรบไปต่อสู้ได้แต่พอความแก่ความตายมาถึงเนี่ย คุณจะอ,อะไรสู้ไม่ได้เลยนะราบคาบหมดหมดทางสู้สุดท้ายต้องยอมยอมก็คือวางวางก็คือละละก็คือไม่ยึดถือปล่อยวางยอมรับความทุกข์นั้นเสียเห็นความทุกข์นั้นตามความเป็นจริงไปสบายเลยท่านฟังพระเจ้ามหาสุทัศน์เห็นตามความเป็นจริง จิตที่มีพรหมิหารสีอปมัญญาสีก็จึงทำให้ไมเกิดในพรหมโลกสังการทั้งหลายไม่เที่ยงนิมฟังไม่เที่ยงสังการทั้งหลายไม่ยังยืนอะไรต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่มันเลิศหรูอลังการแบบชินิดที่เกินความจินตนาการของเราไปได้เลยเนี่ยหมดแล้วไม่มี พอพระเจ้ามหาสุทัศน์สวนโคตไปช้างแก้วมาแก้วนั้นก็หมดฤทธิ์ลงก็กลับไปสู่ป่าเหมือนเดิมหรือว่าหมดอายุก็ตายไปจากแก้วนั้นก็อันตรธานหายไปมณีแก้วนี้ก็กลับเข้าไปอยู่ในแผ่นดินถูกฝังไว้ในภูเขาขุดหายไงก็ไม่เจอข้ดับบดีแก้วที่มีตาทิพนั้นก็เสื่อมจากฤทธิ หมดอายุขยก็ตายไปกำแพงแก้วเจ็ดชั้นสะะโบกกรณี8 4 0 0 0ธรรมประสาทธรรมบกกรณีต่างก็อันตรธานหายไปนี่คือสมัยก่อนๆน,นู้นเลยนะท่านฟังเอาไม่ต้องเอานานมากเอาแค่ท่าสมัยพระพุทธเจ้าของเราอย่างเงี้ยโชติกาเศรษฐีเนี่ยมีประสาทแก้วเกิดขึ้นพอออกบวชปุ๊บประสาทนี้ก็อันตรธานหายไป หายไปเลยไม่เหลืออยู่ตอนนี้หาซากก็ไม่เห็นกระดูกขุดเขาก็ยังไม่เจอตอนที่ไปเจอในสมัยปัจจุบันอังกฤษมายึดกรองนี่ก็เป็นแค่เนินดินธรรมดาพอม,มีคนมาบอกว่าเป็นเนินตายของเจ้าชายเขาไปขุดดูเอาเจอหลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆให้เกิดการสันนิษฐานได้ว่าเออบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นจุดปริิพาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ้ากอิดอะไรปลกหักพังก็เอามาก่อเป็นฐานดูตามโครงสร้างเดิมทำเป็นโบราณสถานทำเป็นสถูปทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำเป็นที่ให้เราระลึกถึงถึงความที่สังขารทั้งหลายทุกฝั่งมันล่วงลับไปแล้วแปรรวนไปแล้วมีความไม่เที่ยงอย่างนี้เองมีความไม่ยั่งยืนอย่างนีเง้เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ อย่างนี้เองแค่นี้ตรงฝั่งยังไม่พออีกหรอกที่ว่าถ้าเราจะเห็นมันโดยความเป็นของไม่เตี้ยงไม่พออีกหรอที่เราจะปล่อยวางมันซะไม่พออีกหรอที่เราจะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้พอเลยตรงฝั่งพอเลยพอแล้วถ้าเราใคล้ครุ่นให้ดีความพอเนี่ยมันเกิดขึ้นความไม่พอเนี่ยคือตัญหา พอเราก็ร่กรุนให้ดีด้วยปัญญาปัญหาจะไม่มีความพอจะเกิดขึ้นเราจะละหรือถอนเจ้าอาวิชชาตันหาอุปทานให้ออกไปจากจิตใจได้จะมีความพ้นทุกได้นในเรื่องราวของพระเจ้ามหาสุทัศน์ในพระสูตรที่มาในทีคณิกายที่ชื่อว่ามหาสุทัศนสูตรนำมาให้ท่านฟังฟังในสัปดา์นี้ เป็นเรื่องราวที่ประกอบเกี่ยวกันกันกบเรื่องของการปรินินผ่านของพระพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วท่านู้ฟังข้าพเจ้าพระ,ระมาหาภัยบูร์อภิปุณโญจากวัปด,ดป่าดอนไฮโซเจริญบอน